ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9รัฐบาลได้นำไม้จันหอมจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวน 1,461 แผ่นมาใช้ในการจัดสร้างพระโกฏจันทร์พร้อมฐานรองฟืนไม้จันทร์และช่อดอกไม้จันทร์พระโกฏจันทร์นี้กรมศิลปากรออกแบบจากพระโกฏจันทร์รัชกาลที่6และรัชกาลที่8มีรูปทรง8เหลี่ยมบนฐานรองสี่เหลี่ยมผืนผ้าประกอบด้วยโครงเหล็กกลุ่มตะแกงลวดตะข่ายสำหรับเกี่ยวแผ่นลายซ้อนไม้จำนวนมากกว่า 10,000 ชิ้นที่สลักลายมากกว่า50ลายลายสำคัญคือลายพุ่มข้าวบินการแย่งประกอบลายครุฑพาหนะพระนารายณ์อันเป็นอีกสถานะหนึ่งของพระมหากษัตริย์กรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย